สวัสดีครับติ่งทีวีครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูท่าดาอพอลโลนะครับอพอลโลก็จะเป็นบริษัทในเครือของไต่ตู้นะครับซึ่งบริษัทนี้เราหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแหละว่าเขาทำเกี่ยวข้องกับการขับขี่อัตโนมัตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองนั่งแท็กซี่ที่ขับอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอพอลโลคืออะไรกลุ่มธุรกิจการขับขี่อัจฉริยะของไปตู้หรือไปตู้ IDG นั้นสร้างขึ้นจาก3เสาหลักของธุรกิจได้แก่การขับขี่อัตโนมัติการขนส่งอัจฉริยะและยานพาหนะอัจฉริยะนี่คือไฮไลท์ทางธุรกิจที่สำคัญของไปตู้ IDG Apollo หรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติแบบเปิดอิสระของไปตู้ IDG เปิดตัวครั้งแรกในปี2017เพื่อภารกิจหลักในการหาโซลูชันที่เปิดกว้างสมบูรณ์และปลอดภัยเพื่อให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความสามารถในการขับขี่แบบอัตโนมัติได้ในอนาคตโดยที่ Apollo เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเปิดที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกสำหรับการขับขี่แบบอัตโนมัติโดยมีซอร์สโค้ดมากกว่า 700,000 บรรทัดนักพัฒนากว่า 80,000 กว่ารายและพันธมิตรในอุตสาหกรรมกว่า210รายเมื่อสิ้นเดือนเมษายนปี2022ที่ผ่านมากลุ่มทดสอบที่มีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมากกว่า500คัน Apollo Level 4ได้สะสมระยะทางทดสอบถึง32ล้านกิโลเมตรและทดสอบในกว่า30เมืองในประเทศจีน Apollo ได้รับใบอนุญาตทดสอบการขับขี่อัตโนมัติมากกว่า620ใบรวมถึงใบอนุญาตทดสอบที่มีคนขับมากกว่า420ใบและก่อนหน้านั้นเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมปี2022กลุ่มธุรกิจการขับขี่อัตโนมัติของไปตู้ครองอันดับ1ในประเทศจีนด้วยการจดสิทธิบัตรรวมมากกว่า 3,700 รายการและเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีสิทธิบัตรการขับขี่อัตโนมัติระดับสูงมากกว่า 1,000 ฉบับปัจจุบัน Apollo Go หรือการบริการแท็กซี่อัตโนมัติได้ขยายไปถึง10เมืองในจีนนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2020รวมถึงเมืองใหญ่ในจีนเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวและเฉินเจิ้นมีการให้บริการไปแล้วรวมกว่า1ล้านครั้งและตั้งเป้าขยายเป็น100เมืองภายในปี2030และรองรับการควบคุมการขับขี่บนคลาวผ่านการเชื่อมต่อ 5G เป็นรายแรกในจีนช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมระยะไกลที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมทางไกลกว่า 1,000 ชั่วโมงสามารถควบคุมยานพาหนะได้ในกรณีฉุกเฉินและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ที่หลากหลายเช่นรถบรรทุกขนส่งหรือรถทำความสะอาด Apollo S หรือแพลตฟอร์มการขับขี่อัตโนมัติหลายรูปแบบและเชื่อมต่อเรียนรู้กับสิ่งรอบข้างเพื่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเราอาจจะได้เห็นตัวอย่างที่เริ่มทดลองใช้จริงในถนนส่วนบุคคลภายในบริษัทเช่นเจ้ามินิบัสคันนี้หรือมีชื่อเล่นว่าอโพหลงและนอกจากแท็กซี่อัตโนมัติแล้วยังมีรถบัสอัตโนมัติและรถตำรวจจราจรอัตโนมัติอีกด้วยในอนาคตเราน่าจะได้เห็นมาตรฐานนี้ทั่วจีนปัจจุบันเริ่มใช้งานจริงแล้วในกวางโจและในเหอเป่ยก็มีการสร้างระบบไฟจราจรอัจฉริยะเพื่อควบคุมการจราจรโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากกล้องผ่านการเชื่อมต่อความเร็วสูงแบบ 5G และใช้ AI ในการวิเคราะห์คำนวณและเสนอการจัดลำดับไฟจราจรในทุกๆแยกสำคัญกว่า84จุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้ดีที่สุดสามารถลดความล่าช้าของการเดินทางลงได้มากถึง 30% และ Apollo Intelligent Vehicle Solution ได้ให้บริการพันธมิตรด้านยานยนต์กว่า70รายแล้วโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์รุ่นต่างๆกว่า800คันทำให้รถยนต์มีความสามารถและชาญฉลาดยิ่งขึ้นเรามาดูวิวัฒนาการของอพอลโลกันค่ะรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4ในปี2021ไปตู้ได้เปิดตัวแท็กซี่รุ่นที่5อพอลโลมูนเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนปาร์คฟ็อกซ์ WM Motor และไอออนข้อได้เปรียบ2ข้อของ Apollo Moon นั้นข้อแรกคือต้นทุนที่ลดลงเหลือเพียง1ใน3ของต้นทุนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ4โดยเฉลี่ยและเพราะเริ่มผลิตได้เป็นจำนวนมากขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลงโดยไม่ลดคุณภาพข้อที่2คือความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและประสบการณ์ของผู้ใช้เช่นในกรณีที่รถทำงานผิดปกติ Apollo Moon มาพร้อมกับระบบการทำงานสำรองที่ครอบคลุมหน่วยประมวลผลระบบ GPS และเพื่อความปลอดภัยในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยกล้องและเซ็นเซอร์ของรถสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและทำความสะอาดตัวเองได้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้ผู้ใช้สนุกกับการใช้บริการ Apollo Moon แท
ั้งยังมีเสียง AI ในรถที่จะคอยเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยปิดประตูและอื่นๆวันนี้นะครับ Apollo Park เดี๋ยวเราจะมาลอง Robo Taxi นะแต่จะเป็นรุ่นที่เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะรอบๆก็จะเป็นรุ่นที่ยังมีคนขับนั่งอยู่นะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วที่นี่เนี่ยยังจะต้องมีคนขับนั่งอยู่แม้ว่าคนขับเนี่ยจะไม่ได้ควบคุมรถอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเขายังต้องนั่งในรถนะตอนนี้นะครับผมกับน้องออยจากโอ้โหเบจิงสารพัดเรื่องในปักกิ่งครับน้องนั่งด้านหลังนะเรากำลังทดสอบมาเป็นผู้โดยสารในไปตู้พาร์โลนะครับตัวนี้จะวิ่งออกถนนจริงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะรอดไหมนะฮะ后边的嘉宾可以点击开始行程。ออยต้องสแกนใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าให้ออยกดสตาร์ทนะคะด้านหลังจะมีจอนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยจะมีตรงนี้ก็จะมีจอนะด้านหน้าก็จะมีจอจอแบบเดียวกันไปแล้วนะครับแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะตรงนี้เนี่ยตรงจุดผู้โดยสารด้านหน้าจะมีเบรกเลยมันเหมือนกับแบบมีไว้เผื่อแต่อย่าไปแตะมันแล้วกันนะครับนั่งสบายไหมจ๊ะสบายค่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าด้านนอกรถจะเป็นยังไงนะฮะแต่ปกติเนี่ยผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ยอยากจะมาติดตรงนี้แต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตด้านนอกมันจะมีฮาร์ดแวร์ติดค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ต้องเอากระจกด้านบนเนี่ยออกละมันก็เลยติดไม่ได้ผมก็เลยต้องติดด้านหน้าแทนนะครับเราอยู่สมมติรุ่นเนี้ยครั้งนี้ที่มาลองกล้องภายในตัวรถน้อยลงกล้องน้อยลงใช่อ๋ออันนี้ก็มีนะเนี่ยมีกล้องไม่ยังแบบกล้องข้างในไม่ใช่ด้านหลังเองเนี่ยกล้องก็เยอะมันจะกล้องไว้ตรวจคนขับคนนั่งด้วยอ่ะหมายถึงว่าตรวจมีพี่คนขับเขาไม่ได้แตะไม่ได้อะไรนะครับเป็นการนั่งสังเกตการอย่างเดียวแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเราจะต้องมีคนขับอ่ะนะครับยูไฟนะครับก็ดูใช้ได้เนี่ยดูทันสมัยดีนะความรู้สึกเลยคือมันเหมือนคนขับอ่ะมันไม่มีการกระชากไม่มีอารมณ์แบบเนอะมันเหมือนสมูทอะฮะมันไม่ใช่เหมือนกับแบบกระตุกแบบงงกระตุกกระตุกอันนี้แบบใช้ได้นั่งรถแท็กซี่แล้วคนขับขับกระชากเออใช่ถ้าเวลาเรานั่งรถแท็กซี่แล้วมันจะมีอารมณ์แบบจะแซงมั่งจะตัดจะบดจะเบียดอะไรเงี้ยเนอะแล้วมันก็จะแบบอันนี้แบบขับสุภาพฮะแต่ว่าถนนนี้ก็เป็นถนนในอุดมคตินะอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะด้านหน้าเส้นชัดเจนไฟเห็นชัดเจนนะก็ผมลองเช็คดูว่าถ้าเกิดถนนไม่มีเส้นอะไรเงี้ยมันจะไปได้ไหมเขาบอกว่าถ้ามีการเรียนรู้แต่ต้นนะก็โอเคนะครับโอ้โหมันวิ่งผ่านไฟเหลืองนะเมื่อกี้มันรู้ว่ามันวิ่งทันนี่มันวิ่งผ่านเลยเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะเนี่ยเพราะถ้าแบบปลอดภัยมากๆเวลาเจอไฟเหลืองนี่มันเบรกนะผมว่าแต่เมื่อกี้มันเหลืองได้สักพักแล้วแต่รถก็ยังวิ่งผ่านมาก็คือมันก็น่าจะประเมินเวลาฮะว่าเวลามันพอในการวิ่งผ่านไปแล้วยังไม่แดงอ่ะเฮ้ยแต่นิ่มใช้ได้แล้วเนี่ยด้านหลังจะมีจออีก2จอนะฮะฝั่งผู้โดยสารด้านหลังซ้ายกับขวาซึ่งก็จะแสดงผลเหมือนกันนะโหนี่นะครับเดี๋ยวโชว์การกลับรถนะครับรถด้านหน้าไม่โอ้ไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะคือด้านหน้าไม่มีรถมันก็กลับได้อยู่แล้วไหมนะอยากให้มีรถมานะแต่เมื่อจอดรอคันข้างหน้านั้นวิ่งไปก่อนนะกับรถไม่มีปัญหาวิ่งตัดเข้าเลนนี่คือโรโบแท็กซี่นะครับป้ายเห็นชัดเจนโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดเมื่อกี้นะครับคือโรโบแท็กซี่สต็อปคันหน้าก็เหมือนกันเนี่ยคันหน้านี้ก็มาแล้วนะครับแล้วกำลังกลับไปแล้วจอด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะเนี่ยมีจอนี้แล้วก็จอนี้แล้วก็มีสาวสวยนั่งตรงนี้ นะครับ
มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนขับแบบสุภาพหน่อยอะนะไม่มีอารมณ์กระชากไม่มีแบบเบรกหมดที่มอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นนะค่อนข้างสมูทแต่ก็อย่างที่บอกเพราะว่าถนนแล้วก็ไฟจราจรเลยเห็นชัดมากนะฮะมันก็เป็นสถานการณ์อุดมคติในการใช้การขับขี่อัตโนมัติแหละนะครับเพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่แบบปักกิ่งอนุญาตให้ใช้ให้ทดสอบแล้วก็ตอนนี้เขาไปเทสบนวงแหวนแรกค่ะปั๊บวงแหวนที่5วงแหวน5นี่วิ่งละวิ่งละเหมือนเคยเห็นครับเหมือนเห็นครึ่งปีแล้วเนาะเหมือนเห็นมันจะเป็นรถที่มีโดมอย่างเงี้ยมีฮาร์ดแวร์ตรงเนี้ยแต่ว่าจะเห็นเยอะสุดคือบริเวณแถวนี้นั่นเองเพราะว่าแถวนี้นี่มันเป็นถิ่นชาวเนื้อพอลูปาก็อยู่ที่นี่นะครับพนักงานของที่นี่เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอย่างสมมติพี่คนนี้เขาขับคันนี้ใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอาจจะไปนั่งลิงคอล์นหรือว่าไปนั่งคันอื่นนะครับถ้าอยากจะเอาฮาร์ดแวร์มาติดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าก็ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เดี๋ยวรอรถไม่มีพวงมาลัยอพอลโลออกวางจำหน่ายแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันละนะทางอพอลโลสายตู้เขาก็ให้ผู้โดยสารแถวเนี้ยสามารถเรียกในแอปแล้วก็มีพนักงานนั่งประกบแล้วนะคะไม่มีพนักงานนั่งแล้วแต่ว่าต้องเป็นโซนในนี้เท่านั้นใช่อ๋อโอเคโดยงี้น่าสนอย่างงี้น่าแบบเดี๋ยวรอบหน้าเวลาผมเอาชีต้ามาชาร์จที่อีจวงเนี่ยผมจะลองช่วงที่รอเนี่ยเดี๋ยวจะลองเรียกด้วยแอปแล้วลองนั่งดูแต่ถ้ามาพร้อมคนขับเราก็จะเซ็ง บอกว่านั่งแล้วลองแล้วนะครับต้องมาแบบไม่มีคนขับนะเราว่ามันจะได้ว้าวหน่อยนะไม่กลับรถแม่คือเลี้ยวตัดเลนเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปในบริษัทนะเอ้ยสมูทใช้ได้เลยใช้ได้ไม่มีความรู้สึกว่าหุ่นยนต์ขับมีความรู้สึกว่าเป็นโชเฟอร์ที่แบบสุภาพมากๆเป็นคนขับนะครับเหมือนโชเฟอร์ตามโรงแรมเหมือนกับโชเฟอร์โรงแรมอ่ะแล้วก็แมปเนี่ยละเอียดมากเลยอ่ะคือแบบช่องทางเข้าอะไรนี้มันมีหมดเลยอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น Arc Fox Alpha T นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแร็คชิปติดมาแล้วด้านบนครับถ้าเห็นเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับการขับขี่อัตโนมัติซึ่งเราได้ไปลองดูกันแล้วนะครับและในเดือนกรกฎาคมปี2022ไปตู้ได้เปิดตัวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Apollo RT6 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%และมาพร้อมพวงมาลัยที่ถอดออกได้ถูกออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมในเมืองที่ซับซ้อนการออกแบบที่สามารถถอดพวงมาลัยได้ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อสร้างการตกแต่งภายในที่ไม่เหมือนใครทำให้สามารถติดตั้งที่นั่งเสริมแถวหน้าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเดสก์ท็อปหรือคอนโซลเกมได้โดยที่ตัวรถมีความยาว 4,760 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,830 มิลลิเมตรและระยะวางขาของที่นั่งด้านหลังถึง 1,050 มิลลิเมตรมาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ4ที่ล้ำหน้าที่สุดของไปตู้ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล2ชุดที่มีกำลังประมวลผลสูงถึง 1,200 ทอปส์ใช้เซ็นเซอร์38ตัวรวมถึงเรดาร์8ตัวและกล้อง12ตัวเพื่อให้ได้การตรวจจับระยะไกลที่แม่นยำสูงในทุกด้านและเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมซิงเหอซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่สำหรับยานยนต์ที่ไปตู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีระบบหลักและสำรองเต็มรูปแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติตัวรถคาดว่าจะมีราคาที่ 250,000 หยวนหรือประมาณ 1,300,000 บาทการมาของ Apollo RT6 นี้จะเป็นการเร่งปรับการใช้งานรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในจีนและนำโลกเข้าใกล้อนาคตของการเดินทางแบบไร้คนขับอย่างแท้จริงซึ่ง Apollo RT6 จะเปิดให้บริการในประเทศจีนในปี2023บนแพลตฟอร์ม Apollo Go และถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองจะนำมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันค่ะไม่พลาดแน่นอนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจด้วยค่ะและหากสนใจในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีในจีนอย่าลืมกดติดตาม TIY by Ting ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดสาระที่เราจะนำเสนอค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ